อย่าไปกลัวสิ่งที่เราไม่เคยเป็นครับแต่เมื่อเราจะเป็นแล้วตั้งใจ 100% อย่าวอกแวกวอกแวกไม่เอาครับสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่สอนเราครับและคนพวกนี้คือคนที่มีสิ่งดีๆในชีวิตเขาถึงประสบความสำเร็จ